จริงหรือเปล่านิติการนะพี่สาวแก้วค่ะพี่การฟังดีๆนะหนิงคือว่าแก้วก็กินยาฆ่าตัวตายเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเป็นไงบ้างคะแก้วอยู่ห้องไหนคะยังไม่ขึ้นมาเลยอ่ะเจ้าหน้าที่บอกให้มารอที่นี่ก่อนฉันผิดเองอ่ะที่มาโรงพยาบาลช้าทำไมอ่ะฉันรอให้พี่เอกมาหาพี่เอกอย่าพึ่งดิคุยกันดีๆไม่ได้หรอก็เลิกกันไปแล้วไม่ต้องมาเรียกร้องใจได้ไหมมันน่ารำคาญผู้หญิงแบบคุณน่ะแกรู้ป่ะฉันคิดเรื่องนี้วนไปวนมาทั้ง5วันตอนที่อยู่คอนโดคนเดียวจะมาคิดได้ก็ตอนที่ใกล้ตายนะแกเป็นไงบ้างคะเมื่อไหร่แกจะหายคะคุณหมอคุณพ่อกับคุณแม่ทำใจไว้ก่อนนะครับคือคนไข้โอกาสรอดชีวิตมีน้อยมากครับแน่ใจเหรอหมอตอนนี้แก้วก็อาการดีขึ้นมากแล้วนะคุณพ่อกับคุณแม่ใจเย็นก่อนนะครับคือยาที่คนไข้กินเข้าไปนั้นน่ะเป็นยาที่อันตรายมากถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าอาการดีขึ้นแต่ตัวยาถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วหลังจากนี้ไปอาการก็จะค่อยๆแย่ลงไปครับพาราคอตที่คนไข้กินเข้าไปนั้นน่ะปกติแค่ช้อนชาเดียวร่างกายคนเราก็รับไม่ไหวอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าเราจะฟอกเลือดจนไตสามารถกลับมาทำงานได้แต่ตัวยาได้ถูกดูดซึมไปทั่วร่างกายแล้วหลังจากนี้ปัญหาใหม่ที่จะตามมาก็คือปัญหาที่ปอดครับหมออยากจะบอกคุณพ่อกับคุณแม่ว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการมากที่สุดตอนนี้คือกำลังใจครับคนไข้เนี่ยมีอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าร่วมอยู่ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้อีกทีนึงทางญาติเองก็ต้องพยายามเป็นกำลังใจให้กับทางคนไข้ด้วยนะครับเพื่อให้เธอได้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นจะได้มีกำลังที่จะต่อสู้กับโรคร้ายที่ตามมาฉันว่าตอนนี้แม้แต่คนที่ต้องให้กำลังใจก็คงต้องการกำลังใจเหมือนกันใช่แก้วเป็นไงบ้างหนิงนี่อ้อจอมมิ้นสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างแก้วหมอบอกหรือเปล่าว่าจะออกจากโรงพยาบาลวันไหนไม่รู้ดิแต่คงไม่เป็นไรแล้วแหละเดี๋ยวก็หายแล้วแก้วพักผ่อนเยอะๆแล้วกันอย่าไปคิดมากเลยแล้วนี่พี่เอกมันได้มาเยี่ยมแกบ้างปะถามเลยนะจะไปพูดถึงมันทำไมผู้ชายแบบนั้นอะให้แกหายนะแก้วหาไม่ไปเลยเอาให้ดีกว่าเดิมเลยนะเอาให้หล่อให้รวยเอาให้ล่ำๆเลยไม่ต้องไปแคร์หรอกผู้ชายอย่างเงี้ยฉันก็รู้นะว่าพวกที่เขาพูดก็แค่อยากให้แก้วสบายใจแต่สำหรับคนที่มีอาการซึมเศร้าแบบแก้วการยิ่งพูดถึงอดีตยิ่งกลายเป็นตอกย้ำความผิดพลาดที่แก้วเคยทำคำที่พวกเขาพยายามปลอบกลับทำให้แก้วเจ็บมากขึ้นเข้าไปป่ะแกว่าจะไปเข้าห้องน้ำหน่อยอ่ะไม่อยากฉี่บนเตียงอ่ะไม่ไรแกฉันอยากลองมาเองอ่ะ
ป็นไรพ่อวะทำไมนอนแค่นี้ยังไปไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรนะแก้วเดี๋ยวก็หายถ้าหายแล้วเดี๋ยวแม่จะพาแก้วไปอยู่บ้านด้วยกันนะลูกนะแกเพิ่งด่ามาดิเดี๋ยวอาการแกก็ดีขึ้นเองแหละอันหนิงไปไหนลูกไปโทรศัพท์แป๊บนึงค่ะแมโอเคปะเนี่ยโอเคโอเคก็โอเคแล้วแกอะโอเคปะวะหน้าเหมือนคนเพิ่งร้องไห้มาโอเคตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำได้คงเป็นการพยายามบอกกับอีกคนว่าโอเคทั้งที่รู้ว่าทุกอย่างมันไม่โอเคไม่ไหวเลยว่ะแค่เดินไปห้องน้ำอ่ะยังกับไปวิ่งมาราธอนทำไงวะเดี๋ยวแกหายใจปกตินะฉันจะลองจับเวลาดูปกติผู้ใหญ่จะหายใจ 16-20 ครั้งต่อนาทีแต่แก้วหายใจประมาณ30ครั้งต่อนาทีนั่นเท่ากับการหายใจของเด็กนี่สินะที่หมอบอกว่าปอดของแก้วจะมีปัญหายังไงเนี่ยแข่ใจทีเนาะเท่ากับเด็กเลยแกรู้เรื่องพวกนี้ได้ไงวะ เสียดายเนาะเสียดายอะไรอ่ะความจริงเราน่าจะนัดเจอกันมั่งอ่ะตอนม.ปลายอ่ะอยู่แก๊งเดียวกันแท้ๆพอจบมาถ้าไม่ได้เจอกันเลยว่ะตอนนี้เราก็เจอกันแล้วไงแกมหาลัยมันก็เป็นแบบนี้แหละแยกแกกันเป็นคนละทิศคนละทางอีกอย่างนะวิทย์วะเรียนหนักนะเว้ยแล้วแถมต่างคนนะยังต้องต่างติดเรียนอ่ะติดแฟนเหรอคิดถึงจ้ะคิดถึงเพื่อนหรือว่าคิดถึงอาการของคนไข้อ่ะทรุดลงอย่างเห็นได้ชัดปอดของคนไข้อ่ะเป็นพังผืดทำให้การหายใจทำได้ลำบากหมอบอกว่าตอนนี้ตับกับไตของแก้วกลับมาทำงานแล้วแต่เป็นอย่างที่หมอคาดการปอดของแก้วเริ่มมีปัญหามันจับตัวกันเป็นพังผืด
พอปอดเป็นพังผืดแก้วก็ไม่สามารถหายใจได้เต็มที่นั่นเป็นสาเหตุให้แก้วขาดออกซิเจนไม่ได้เลยแต่ที่ย้อนแย้งก็คือยิ่งแก้วได้รับออกซิเจนบริสุทธิ์มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นผิดกับร่างกายแก้วมากขึ้นเท่านั้นค่ะเคยเห็นคนที่เป็นแบบหนูแล้วหายไหมหนูอยากหายหนูไม่อยากตายแล้วสู้ๆนะคะนางสาวแก้วตาโชติจินดาทำไมแกมีนางบัตรเยอะจัง Factory Prince The Factory How Industry Hive Factory โอ้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เฮ้ยนี่ปีนึงแกทำมา12บริษัทเลยเหรอเนี่ยก็เท่ากับว่าเดือนละบริษัทแกนี่ใช้บริษัทเยอะว่ะเรื่องว่าเหนื่อยไงเจ๋งว่ะพฤติกรรมที่เป็นคนขี้เบื่ออย่างนี้ฉันไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายโรคซึมเศร้าหรือเปล่าโอ้ยเก่งแบบนี้นี่นี่น่าเลยชอบโดดเรียนกับฉันบ่อยๆก็โดดงานบริษัทแน่ๆโดนไล่ออกใช่ไหมเนี่ยน่าเบื่อจังจริงเหรอแกเฮ้ยเซอร์ไพรส์เป็นไงมั่งของฝากมาเยี่ยมหน่อยแกมากันได้เหรอปอนี่ใกล้หนิงอะดีมันตั้งกรุ๊ปเพื่อนตอนมัธยมเอาไว้ก็เลยมาเยี่ยมการเห็นว่าป่วยกว่าจะนัดกันมาได้เนี่ยโคตรนานใช่นานมากขอบคุณเยอะมากขอบคุณมากหายไวนะแกไม่คิดว่าพวกแกจะคิดถึงฉันอะไม่คิดว่าจะมีเพื่อนเยอะขนาดนี้เลยว่ะฉันนั่งเงียบๆคนเดียวเพื่อรอให้ใครถามไทยว่าเป็นอะไรไหมวันนี้ถึงดูแปลกไปหลายครั้งบางทีคนเราทำตัวไม่เป็นผู้ใหญ่และรู้ไม่เอาไหนบางครั้งก็เอาแต่วันนั้นพี่การได้นิมนต์พระเข้ามาสวดให้แก้วได้ขอขมาพ่อกับแม่ที่แก้วต้องการฉันจะหายละลายไปในตอนนี้ไม่อยากจะรับเรื่องราวที่เจอทุกทีได้โปรดช่วยดูแลฉันก่อนตอนนี้ช่วยมาบอกฉันทีต่อเลยย้ำซ้ำซ้ำอีกหนึ่งครั้งว่าฉันจะกลายเป็นคนที่ดีกว่านี้ช่วยมากอดฉันทีกุมมือฉันแข็งนั้นชุดดึงฉันให้พ้นไม่จมกับความจริงที่มีไม่ใช่แบบนี้ดีไหมดีไหมฉันอย่างนี้ด้วยทำไมแกพูดอย่างนั้นน่ะต่อให้เราพยายามโกหกว่าแก้วมีหวังแค่ไหน
แต่ลึกๆแล้วแก้วเองก็รู้ตัวดีและแล้ววันนั้นก็ได้มาถึงพอดีที่แก้วอยู่ในสภาวะแบบนี้สุดท้ายแก้วก็ไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วได้ทุกอย่างล้วนแต่มีเวลาของมันตอนที่แก้วยังรักษาตัวอยู่ฉันถามแก้วว่าคิดยังไงถึงกินยาฆ่าหญ้าฆ่าตัวตายแก้วบอกว่าก่อนหน้านี้เคยฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จวิธีกินยาฆ่าหญ้านั้นแก้วได้มาจากอินเทอร์เน็ตแก้วรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าถ้ากินยาตัวนี้เราจะไม่มีทางรอดแน่ๆแต่ที่ไม่รู้ก็คือแก้วต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเดือนคนสมัยนี้ใช้ทุกอย่างลงอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วิธีปลูกต้นไม้ทำอาหารจนกระทั่งถึงวิธีการฆ่าตัวตายแก้วบอกกับฉันว่าถ้าประสบการณ์นี้ได้ถูกแชร์ออกไปและสามารถช่วยคนอื่นไม่ให้ตัดสินใจผิดแบบที่แก้วทำแม้จะช่วยได้เพียงแค่หนึ่งคนแก้วก็ดีใจแล้วบอกไม่มีใครย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งผิดพลาดในอดีตได้แต่อย่างน้อยไม่ว่าชีวิตจะมีเรื่องเศร้าขนาดไหนเราก็ยังเก็บความทรงจำดีๆที่เคยเกิดขึ้นเอาไว้กับเราได้เสมอบุคลิกส่วนตัวของแก้วอีกอย่างนึงก็คือแก้วเป็นคนขี้น้อยใจขี้งอนขี้ประชดมาตั้งแต่เด็กแล้วหลายครั้งที่พวกเราเป็นเพื่อนก็รู้สึกลำคาญบ้างสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้แก้วทำร้ายตัวเองหรืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าก็ได้มีหลายครั้งที่แก้วพยายามจะทำร้ายตัวเองแต่ก็ไม่กล้าทำจนหลังจากที่แก้วเสียนั่นแหละฉันจึงเข้าใจว่าอาการแบบนี้มันต้องไปพบจิตแพทย์ซึ่งฉันเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลย
ฉันอยากจะหายละลายไปในตอนนี้ไม่อยากจะรับเรื่องราวที่เธอทุกทีได้โปรดช่วยดูแลฉันก่อนตอนนี้ฉันทีตอนนี้ย้ำซ้ำซ้ำครั้งว่าฉันจะกลายเป็นคนที่ดีกว่านี้ช่วยมากอดฉันทีกุมมือฉันแค่นั้นช่วยดึงฉันให้พ้นไม่จมกับความจริงที่มีI'm sorry.